ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านด้วยความยินดียิ่งประวัติส่วนตัวนางสาวสุจิตราแสงมณีเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2525ปัจจุบันอายุ37ปีภูมิลำเนาเดิมอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขาตะงอกอำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2556ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูคศ1โรงเรียนคลองบางแก้วภิรมประชาราษฎร์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต2จนถึงปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปัจจุบัน 1. ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2 2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ICT ของโรงเรียน 4. ปฏิบัติหน้าที่การสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี6ชั่วโมงต่อสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์5ชั่วโมงต่อสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา2ชั่วโมงต่อสัปดาห์และปฏิบัติหน้าที่สอนชมรมนักประดิษฐ์น้อยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมแนะแนวรวมทั้งสิ้น18ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน School Meet 2. โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียน Data Management Center 3. โปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch 4. โปรแกรมวัดผลประเมินผลการศึกษาออนไลน์ 5. Facebook โรงเรียน 6. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผลส่วนงานการขอรับวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา 7. คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท. 9. คณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบความสามารถการอ่านเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 10. คณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ National Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 11. งานมาตรฐานคุณภาพที่1คุณภาพด้านผู้เรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดีทำหน้าที่ดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ 13. ครูเวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวันทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และทรัพย์สินของโรงเรียนประเมินผลงานด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตอนที่1การมีวินัยผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมแบบแผนอันดีงามของสังคมคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลามีความเสียสละอุทิศเวลาให้กับทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเช่นการฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
ตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ขอรับการประเมินมีความขยันมุ่งมั่นอุตสาหะและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและเพื่อนร่วมงานโดยใช้หลักนิติธรรมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิดเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีพมัธยัสถ์และอดออมตอนที่4ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินมีความภาคภูมิใจในความเป็นครูมีบทบาทเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อนร่วมงานตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานผู้บริหารมีการสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมวิชาชีพครูอย่างสร้างสรรค์ตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอมีจิตอาสาจิตสาธารณะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมด้านที่2ความรู้ความสามารถการเป็นผู้นำมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินมีความขยันอุตสาหะอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องมีการศึกษาหาความรู้ตามกลุ่มสาระที่รับผิดชอบเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษามีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพส่งเสริมมารยาทไทยร่วมสร้างค่านิยมที่ดีงามความภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะผู้ปกครองเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวนักเรียนมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้นและนอกจากนี้กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนแล้วยังให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไปการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบผู้ขอรับการประเมินศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอันได้แก่การเข้ารับอบรมสัมมนาวิชาการการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการการได้รับการนิเทศการสอนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆของทางโรงเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เสมอจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำสื่อการเรียนการสอนออกแบบอย่างสร้างสรรค์ใช้หลักการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียนส่งเสริมพัฒนาการความเป็นเลิศของผู้เรียนโดยนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่างๆนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันเด็กกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดปลูกฝังนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมสืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานผู้ขอรับการประเมินมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมงานและเป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริหารผลจากการพัฒนาตนเองที่ประสบความสำเร็จเกิดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนโดยการฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆอยู่เสมอโดยมีผลการแข่งขันดังนี้ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่66ประจำปีการศึกษา2559ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68ประจำปีการศึกษา2561ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมเขียนตามคำบอกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการและขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและผู้เรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติและจะเป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปขอกราบขอบพระคุณ